สวัสดีครับอยู่กับกูรูพีสุดสัปดาห์ .com วันนี้พี่อยู่ที่ We Fitness เอสพลานาดแชร์ไลน์ได้ยินว่าที่เนี่ยทั้งใหม่แล้วก็ใหญ่ที่สำคัญเนี่ยที่เนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านพีมากเลยรู้สึกว่าเราต้องมาโดนสักหน่อยละแต่พาดูเสร็จแล้วเราจะมาเล่นละอยากเล่นมากตอนนี้คืออะดรีนาลีนนี่แบบเรียกว่าหลัง คือชั้น3เนี่ยจะเป็นแมชชีนที่เราอยากแนะนำสาวๆชาวสุดสัปดาห์มากๆเพราะว่าพี่ว่าผู้หญิงเนี่ยช่วงล่างหรือว่าแกนลำตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นสาวๆจะกังวลเรื่องสะโพกใหญ่ก้นใหญ่แล้วก็อยากขาเรียวเล็กเครื่องเล่นขาแล้วก็ท้องส่วนใหญ่เนี่ยแมชชีนมันมาอยู่ที่ชั้น3ก็นี่ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่พี่เนี่ยอยากแนะนำสาวๆสุดสัปดาห์ให้มาลองใช้ไอ้เครื่องเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้กระชับบริเวณต้นขาจิโอเมตรีของมันเนี่ยจะล็อกมาให้อยู่แล้วว่าเราวางเท้านั่งหลังตรงชิดที่เบนซ์แล้วก็น้ำหนักเนี่ยพี่อยากให้สาวๆเนี่ยเรื่องจากน้ำหนักที่คิดว่าเราสบายก่อนเราเริ่มจากน้ำหนักที่เราสบายแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนมันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรากล้ามเนื้อที่ต้นขามันได้ออกแรงเช่นประมาณ 15-20 ครั้งในน้ำหนักที่เราเล่นสบายๆเวลาที่ออกแรงพุชเนี่ยให้หายใจเข้าเวลาที่ผ่อนลงหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมว่าเครื่องเนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆที่ต้องการกระชับบริเวณต้นขามากแล้วก็มาถึงเครื่องที่2ที่พี่อยากแนะนำสาวๆนะครับก็คือเครื่องเรียกว่า Hip Adduction มันคืออะไรมันคือเครื่องที่บริหารบริเวณต้นขาด้านในของเราคือเล่นง่ายมากเรามานั่งที่เครื่องนี้ทำตามแมนนวลที่เขาบอกไว้ควรจะเริ่มจากน้ำหนักที่เรารู้สึกว่ามันสบายก่อนแล้วเล่นใช้จำนวนครั้งเยอะๆเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยรู้สึกว่าได้ทำงานให้มันเริ่มล้าเครื่องเนี่ยมันจะฉีกขาเราออกเพื่อให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านในของเราเนี่ยได้ทำการควิดหรือบีบตัวนั่นเองเวลาที่ออกแรงเนี่ยให้หายใจออกแค่นี้อันนี้พี่ก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อเรามันเริ่มเกร็งแล้วแล้วถ้าสาวๆได้มาเล่นบ่อยๆรับรองว่าขาเนี่ยกระชับแน่นอนแล้วเมื่อกี้เราได้ต้นขาด้านหน้าแล้วก็ต้นขาด้านในไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแนะนำสาวๆให้เล่นต้นขาด้านนอกเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเครื่องเนี่ยทำงานยังไงเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณด้านนอกของต้นขาเนี่ยให้มันใช้งานดันออกไปดันน้ำหนักออกเพื่อที่จะกระชับมันกลับบ้านไปขาเล็กแน่นอนสำหรับสาวๆที่ไม่มีเวลามาที่ฟิตเนสพี่ก็มีท่าออกกำลังกายง่ายๆมาฝากเพื่อกระชับต้นขานั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะท่าพื้นฐานของเราคือสควอทลงสควอทก็คือการลุกนั่งโพสิชันเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเชิดอกไว้หย่อนก้นลงเหมือนเรานั่งเก้าอี้ลมเข่าอย่าให้เลยปลายเท้าหายใจเข้าออกเข้าออกพอเราอยู่กับที่5ทีนะครับให้ค้างไว้โฮและก้าวไปข้างๆ3ก้าวก้าวไปข้างๆเนี่ยมันจะช่วยกระชับบริเวณขาด้านในและขาด้านนอกพอเราก้าวมา3ก้าวให้ขึ้นมาสควอทต่อ5ครั้งค้างไว้แล้วก้าวกลับไปกลับมาแล้วทำต่อเรื่อยๆประมาณ5ชุดแค่นี้สาวๆที่ไม่มีเวลามาฟิตเนสก็จะได้กระชับต้นขาอยู่ที่บ้านแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย